สวัสดีนะคะก็มาตอบประเด็นของเรื่องมีผู้หญิงที่ชื่อมาดามเนี่ยอะไรนี่แหละนะคะที่มาแนะนำให้เขาเรียกว่าเขาออกเดทมาเป็นพันๆครั้งนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าคุณเสียค่าสมาชิกคุณจะได้ผัวฝรั่งรวยๆนะคะดิฉันจะบอกให้ดิฉันก็แอบไปดูโปรไฟล์เข้ามานะคะว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ผัวนะยังแล้วผู้ชายที่อยู่ในรถกับเขาที่ผู้ชายที่มีแขนที่ใส่ปาเต้นะไม่ใช่ฝรั่งนะคะเป็นชาวอาหรับที่มีฐานะคนหนึ่งอ่ะก็ว่าได้โอเคค่ะแต่ไม่ใช่คงไม่ใช่เมียเพราะว่าผู้ชายอาหรับนี่นะคะเขาจะมีพวกผู้หญิงมีเดทกับเขานี่เยอะมากแล้วเขาก็จะไม่เลี้ยงใครเนี่ยเป็นลูกเป็นเมียง่ายๆนะคะดูง่ายๆจากที่เขาไปนั่นอ่ะเขามีอัซเซอรี่อะไรผู้ชายใส่ปาเต้ตัวเขาใส่อะไรก็ใส่มีอะไรแต่ว่ากินเที่ยวแน่นอนเขาพากินเที่ยวอย่างสบายนะคะกินเที่ยวอย่างสบายอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นความสุขของเขาที่มีพวกอันนี้รอบล้อมเขานะคะแต่ป้ากำลังจะเตือนผู้หญิงไทยที่คิดจะหาผัวฝรั่งเนี่ยถามจริงคุณไม่มีความสามารถอะไรหรอและอย่างนึงถ้าเกิดป้าพูดอย่างเงี้ยพวกคุณก็บอกอ้าวมึงได้แล้วมึงก็ไม่อยากให้คนอื่นได้ไม่จริงนะคะดิฉันอยากให้คุณได้แต่ต้องยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรีที่ป้าบอกกับคุณว่าเคยเล่าออกคลิปไปแล้วนะคะว่าพูดง่ายๆถ้าไปภาพเป็นคนโลภและไม่ใช่คนดิ้นรนสามีป้าคนนี้ไม่มีทางเอาป้ามาร่วมชีวิตด้วยเนี่ยรูปเนี้ยตอนที่ป้ารับซื้อทองคำเก่าเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์ป้ามีเงินเลข7หลักก่อนที่ได้กับสามีอ่ะคุณคิดอ่ะเขาก็เป็นเรื่องอะไรที่อุ๊ยมิลิคอลเหมือนกันล่ะค่ะนะคะเป็นเรื่องของ Amazing มหัศจรรย์ของเขาเลยว่าอุ๊ยผู้หญิงคนนี้มีความสามารถแล้วเขามองป้าบอกแล้วว่าป้าเจอกับสามีอะที่ไนท์คลับอย่างที่ป้าหนิงพูดอะคุณไปฟังคลิปป้าหนิงนะคะที่ป้าหนิงบอกว่าถ้าอยากได้ผัวฝรั่งก็ไปในที่ที่เป็นที่ฝรั่งอยู่แต่ป้าไปฟังคลิปของคนบางคนเป็นคนคนหนึ่งนะเขาพูดดีมากเลยว่าเฮ้ยไม่คิดจะทำอะไรกันเหรอเด็กรุ่นใหม่คิดจะหาผัวอย่างเดียวมึงจะเอาเต้าตายกับปิเนี่ยนะหากินอย่างเดียวไม่คิดจะทำความสามไม่คิดจะมีความสามารถอย่างอื่นบ้างเลยเหรอแล้วก็การที่ได้ผัวรวยเนี่ยอย่างที่เขาพูดก็ถูกรักสามีที่รักเรากับสามีที่รวยจะเขาพูดถูกมากคือผู้ฝรั่งรวยหรือว่าสามีรวยเป็นผู้ชายที่ฉลาดถ้าเขาไม่ฉลาดเขาไม่สามารถรวยได้เพราะฉะนั้นผู้ชายฉลาดเขาต้องใช้สมองแต่งงานกับผู้หญิงค่ะถึงป้าระเบียบรัฐนะคะก็ยังไงก็พอดีจังหวะฟังแอบรักนะคะรักป้าระเบียบรัฐแต่ว่าพอหลังจากที่ออกรายการนั้นสื่อไทยแบบเหี้ยมากเลยเอาคนนี้ไปออกสื่อตอนนี้โอ้โหดิฉันไปดูนะ 800,000 900,000 วิวแล้วนะคลิปนั้นอะแล้วคุณอีผู้หญิงคนนี้อีหมาดำคนนี้มันรวยแน่นอนค่ะรวยจากไอ้ค่าสมัครของคนที่ฝันอยากจะได้สามีฝรั่งรวยๆตัวมันเองมันยังไม่ได้สามีฝรั่งมันกล้าเปิดเผยไหมว่าสามีมันเป็นใครมันแต่งงานแล้วหรือยังทำไมมันไม่หาให้ตัวมันก่อนแล้วคนดีจริงเขาไม่ได้เดทกับฝรั่งหรือว่าเดทกับผู้ชายเยอะแยะหรอกค่ะเดทครั้งสองครั้งเขาก็รู้แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็หาเนื้อคู่ได้แล้วบางคนคุณกันเป็นปีๆคือคุณไปดูเองเถอะค่ะดิฉันขี้เกียจพูดละนะคะแต่พูดว่าคุณไม่ต้องไปหาหรอกนะคะที่ว่าจะไม่ต้องไปเสียเงินถ้าคุณวิ่งตามวาสนาคุณอ่ะคุณจะเหนื่อยค่ะคุณจะวิ่งเหมือนวิ่งตามว่าวิ่งตามเงาตัวเองอะยังไงมันก็ตามไม่ทันค่ะคุณอยู่นิ่งๆทำวันนี้ให้ดีที่สุดป้าเล่าไปในคลิปแรกแล้วว่าป้าไม่ได้ต้องการวิ่งหาผัวฝรั่งรวยๆและป้าก็ไม่ได้ตั้งใจว่าที่จะได้สามีรวยๆแต่ป้าทำงานเดือนละ300กว่าป้าก็มีไปเที่ยวบ้างแล้วเจอกันเนี่ยบุพเพมันอารวาสจริงๆที่ป้าบอกว่าตาต่อตามันประสานกันและป้ามีคุณเจอคนรวยเนี่ยจะบอกให้นะคะตอนนั้นป้าไม่รู้จริงๆว่าเขามีฐานะอะไร
ภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้เรื่องแค่โอเคไปกินเหล้าต่อที่บ้านเขากันนะคะโดยความชวนของเพื่อนๆของป้าด้วยไม่รู้อะไรมากหรอกค่ะมันจะมาตอแหลแล้วว่าคุยกันไม่กี่นาทีกี่วิรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงยังงั้นอย่างนี้เฮ้ยมันไม่ได้แต่ขนาดกูไปคบกับเขาตั้งนานกูยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนทำตำแหน่งอะไรไม่รู้2ปียังไม่รู้เลยจนได้มาอยู่กับเขานั่นแหละค่ะถึงได้ค่อยๆรู้ขึ้นแต่ไม่ได้รู้หมดเพราะเขาไม่ได้เปิดหมดคนพวกนี้ถ้าแล้วถ้าเกิดป้าเป็นคนโลภมากอยากได้ของคนอื่นผู้ชายคนนี้ไม่มีทางเลือกป้าเป็นคู่ชีวิตนะคะผู้ชายคนนี้ไม่มีทางเลือกป้าเป็นผู้คู่ชีวิตแน่นอนเขาเจอผู้หญิงโลภเขาเจอผู้หญิงโลภโมโทสันมาเยอะแล้วก่อนที่จะเจอป้าป้าบอกหลายๆคลิปไปแล้วเคยพูดแล้วว่าป้าเหมือนผู้ชายค่ะคือป้าจริงจังแล้วก็เขาเรียกว่าจริงใจอะว่าป้าเนี่ยฉันรักเธอนะฉันไม่ได้อ้อนวอนหรอกคือฉันรักเธอฉันมีความสุขที่ฉันจะรักเธอฉันก็รักอะที่ป้าวันเกิดเขาป้าซื้อดอกไม้ไปให้เขาเขาตกตะลึงมากเฮ้ยทำไมเธอซื้อดอกไม้มาให้ฉันบอกอ้าวทำไมฉันซื้อไม่ได้นี่มันเป็นวันเกิดเธอเป็นผู้หญิงนะบอกไม่ฉันไม่แคร์หรอกไม่แคร์ไม่สนใจด้วยแล้วก็วันเกิดฉันก็ไม่ต้องมาให้อะไรฉันหรอกฉันมีความสุขที่จะให้ดิฉันก็ให้คุณรู้ไหมคะว่าสามีป้าพูดว่ายังไงหลังจากที่คบมาระยะนึงอะเขาพูดว่าที่ผ่านมามีแต่ฉันรักคนอื่นเขาพูดว่าที่ผ่านมามีแต่ฉันรักคนอื่นรักผู้หญิงคนอื่นนะแต่ไม่มีผู้หญิงคนอื่นรักเขารักแค่เงินเขาเขาต้องการผู้หญิงที่รักที่ตัวเขาคือหลังจากที่คุณเจอผู้ชายรวยเนี่ยมันจะเป็นงานยากกว่าตอนที่เจอซิอีกนะคุณทำยังไงคุณจะรักษาทนุถนอมคนดีๆทั้งดีทั้งรวยเนี่ยไว้ในมือคุณให้ได้มันเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดที่ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาป้าก็จะต้องแบบดูแลสิ่งนี้ไว้ที่ป้าก็บอกว่าแต่ป้าเป็นคนที่ให้เกียรติคนเสมอและให้เกียรติสามีเสมอป้าเคยออกคลิปมาว่าถ้าอยากให้สามีให้เกียรติคุณต้องให้เกียรติสามีก่อนนะคะแล้วก็ป้าก็อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนความคิดค่ะให้คุณสร้างความเป็นตัวของตัวคุณเองขึ้นมาอย่างป้าเนี่ยพูดจาฉะฉานรู้จักทำมาหากินเองคือป้ามีเงินก่อนที่จะเจอเขาในขณะที่เขาเจอผู้หญิงไทยคนอื่นมีแต่หนี้แต่สินมาก่อนเจอเขามันเป็นอะไรที่แปลกอะและป้านี่เป็นคนที่สวยน้อยมากความสวยนี่คือไม่ได้สวยมากมายอะเป็นคนที่หน้าตาธรรมดาแต่ป้ามีความไม่ธรรมดาในตัวเองถึงรักษานักธุรกิจระดับมือทองสมองเพชรเป็นสามีถาวรมา20กว่าปีนะคะอยากจะเตือนนะคะว่าคุณอย่าไปวิ่งเขาเรียกว่าถ้าคุณหาสามีพยายามหาสามีรวยอะเหมือนคุณวิ่งไล่เงาตัวเองนะคะแล้วป้าก็ไม่อยากให้พวกคุณไปเสียเงินเสียทองอะไรหรอกค่ะแล้วถ้าเกิดยังไงเนี่ยคุณอยากรู้อะไรเนี่ยคุณไปฟังป้าหนิงนะคะอันนี้ของขวัญวันเกิดของป้านะคะสามีป้าสั่งต่อเรือให้นั่นก็คือป้ากำลังจะบอกว่าป้าสามีป้าเป็นคนมีฐานะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าป้าเป็นคนโลภเป็นคนโลภโมโทสันอยากได้ของคนอื่นเป็นของเราป้าไม่มีทางผู้ชายคนนี้จะไม่มีทางให้เกียรติตบแต่งป้าเป็นภรรยาออกหน้าออกตาอยู่ถึง7ปีกว่าใช่นะคะกว่าจะได้แต่งงานแต่ว่าระหว่างที่อยู่แต่งงานเนี้ยเราก็ให้เกียรติเขาเรารักเขาป้าเคยเตรียมตัวเต็มใจเสมอว่าเอ้ยผู้ชายมีเงินระดับเขาเนี่ยแล้วก็ไปบิสซิเนสต่างประเทศตลอดมันก็ต้องแน่นอนสักวันนึงก็ต้องเจอคนที่ดีกว่าเราแต่เราทำมันนี้ให้ดีที่สุดในฐานะที่เราก็ยังไม่ได้มีแหวนแต่งงานอยู่ในนิ้วมือยังไม่มีทะเบียนสมรสที่จดด้วยเพราะฉะนั้นเขายังเป็นคนอื่นอยู่แต่ป้ารักเขาจะคำนี้ไงป้ารักเขาป้าทำให้ความรักของเราสองคนเนี่ยทำยังไงอยู่กับเขาเนี่ยให้มีความสุขที่สุด
ให้เขามีความสุขที่สุดให้เขาอยู่แล้วมีความสุขแล้วอบอุ่นที่สุดตรงนั้นล่ะค่ะที่ป้าทำขึ้นมาแล้วก็เขายอมรับแล้วก็แต่งป้าเป็นภรรยานะคะฝากบอกนะคะเด็กๆแล้วก็หนูๆทั้งหลายที่กำลังจะวิ่งหาฝรั่งรวยๆเนี่ยฝรั่งรวยเป็นฝรั่งที่ฉลาดนะคะถ้าเขาไม่ฉลาดเขาไม่รวยนะคะผู้ชายที่โง่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรวยนอกจากโคตรพ่อโคตรแม่รวยมาให้และมันยังโง่อยู่แล้วแค่เขาเรียกว่าคนโง่วาสนาดีนะคุณอาจจะได้อย่างนั้นเดี๋ยวป้าพูดไปคลิปที่แล้วว่ามันก็อาจจะเหมือนกับที่คุณซื้อลอตเตอรี่จากผู้หญิงที่ชื่อมาดามอะไรเนี่ยคุณแน่ใจเหรอคะว่าจะถูกคุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณจะได้รับผู้ชายรวยรวยจริงๆคุณจะรอไปต้องรอไปอีกนานสักเท่าไหร่หลังจากที่คุณจ่ายเงินไปแล้วนะคะป้าจะสอนทางลัดให้พวกคุณค่ะนะคะคุณในที่ป้าหนิงบอกเนี่ยนะคะขอให้คุณไปทำตามที่ป้าหนิงบอกป้าหนิงพูดอะไรต่ออะไรนี่เคลียร์หมดแล้วนะคะเริ่มต้นเลยนะคะขั้นแรกคุณต้องไปเรียนภาษานะคะคนที่อัมป้ามาร้องเซมีทำหยังเซมีทำหยังป้าไม่แคร์ค่ะคือพยายามทำให้เพี้ยนว่าเป็นเซมีทำอย่างจริงๆป้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่มันพยายามเอาไปปรับเอาไปอะไรเรื่องมึงเหอะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็คือป้าเป็นภรรยานักธุรกิจระดับมือทองสมองเพชรเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับโลกคุณคุมกิจการทั้งหมดครึ่งโลกอ่ะคุณคิดเอาก็แล้วกันแต่ป้าพูดมาแล้วว่าถ้าป้าเป็นคนโรคและไม่มีความสามารถเป็นของตัวเองไม่ใช่ตัวของตัวเองผู้ชายคนนี้ไม่มีทางมองป้าเพราะป้าไม่ใช่คนสวยคนสวยมีเยอะแยะไปแต่เขาต้องการคนมีสมองผู้ชายรวยๆเขาหาเงินมาด้วยความยากลำบากเขาต้องการให้เรามาเป็นผู้ร่วมชีวิตผู้แชร์ชีวิตช่วยดูแลเงินไม่ใช่ช่วยใช้เงินหรือเผาเงินเขาผู้ชายฉลาดไม่ต้องการผู้หญิงมาเผาเงินเขาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณเจอผู้ไปเดทกับผู้ชายรวย2ปีคุณเขาไม่ได้เป็นความหมายไม่ได้เป็นคำตอบว่าคุณจะได้เขาเป็นผัวนะคะคุณอาจจะเป็นแค่ไม่ใช่ด้วยซ้ำไปว่าเป็นผู้หญิงของเขาแค่เป็นคนกินเที่ยวกับเขานะคะเท่านั้นเนี่ยป้าเป็นได้ทุกอย่างเลยสาวบ้านนอกป้าก็เป็นได้สาวดูไฮโซป้าก็เป็นได้ป้าเป็นทุกอย่างอีแจ๋วป้าก็เป็นได้ทุกหญิงทุกอย่างป้าเป็นได้หมดเพื่อความสุขของคนที่เรารักนะคะใช้คำว่าป้ารักสามีป้าที่ป้าไม่ได้แคร์ด้วยค่ะว่าฐานะเขาจนหรือรวยดูสิคะผัวหาบเมียคอนค่ะสามีตัดภรรยาเก็บนะคะไม่เคยทำตัวเป็นคุณนายหรือเป็นมาดงมาดำอะไรกับเขานะคะนี่ค่ะนะคะฝากมานะคะคุณอยากจะมีเงินคุณก็ใช้ความสามารถของตัวคุณเองนะคะออกมาทำงานต่างประเทศเผื่อคุณจะเจอฝรั่งนะคะอย่างกับลูกสาวดิฉันน่ะดิฉันก็ชวนมาทำงานต่างประเทศนะคะในเมื่อเขาไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเขาเรียนปี2อ่ะ2ปีผ่านมาแล้วนะคะจะขึ้นปี2พอดีเนี่ยก็ชวนเข้ามาทำงานที่โรงแรมที่ดูไบถ้าผู้ผิดตอนแรกเลยมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ย ก็ต้องได้ภาษาติดภาษามานะคะเขาก็จะเลือกคู่ของเขาเองบอกเลยนะคะว่าการเลือกคู่ไม่มีใครหาให้ใครได้หรอกค่ะคู่ใครก็คู่มันวาสนาใครก็วาสนามันของใครก็ของมันเหมือนลูกสาวป้าตอนนี้เขาก็แต่งงานกับคนสวีเดนในดูไบนะคะทำงานในดูไบทำงานบริษัทของของอเมริกาอเมริกันคอมพานีก็เขาก็ดูแลกันได้ไม่ต้องร่ำรวยมากก็เป็นฝรั่งธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละค่ะถ้ามันหาได้กันนั้นได้จริงๆป้าก็ต้องหาให้ลูกป้าก่อนจริงไหมอ่ะอีคนที่บอกว่ามาดำอะไรของคุณอ่ะตัวมันอ่ะดูที่ตัวมันก็แล้วกัน
มันได้ผัวหรือยังถามมาสิเอาทะเบียนสมรสมาดูสิมันยังไม่ได้หรอกค่ะด้วยเซนน่ะหลอกป้าไม่ได้ค่ะแล้วไหนหาผัวฝรั่งอุ้ยเนี่ยอย่างหน้าอย่างไปยานนะเป็นสไตล์ฝรั่งแต่ที่คนที่มึงไปด้วยอ่ะในรถอ่ะในรถหรูนั่นน่ะแขกข้ามึงแขกโปรดฟังเพลงค่ะเพราะป้าอยู่ที่นี่มา10กว่าปีแล้วค่ะป้าอยู่ที่ดูไบมา10กว่าปีนะคะป้ารู้สไตล์ค่ะผู้ชายคนที่นั่งในรถคนอาหรับแขนขนเยอะๆนั่นแหละขนดำๆเยอะๆที่แขนนั่นน่ะนะคะแล้วก็ใส่นาฬิกาปาเต้นั่นน่ะฟังเพลงอาหรับครับเป็นฟังเพลงทางนู้นเลยค่ะไม่มีฝรั่งที่ไหนเขาฟังหรอกค่ะเพราะเขาฟังไม่รู้เรื่องนะคะนี่ก็คือบอกว่าวันโตเหลโลกคุณจบค่ะสวัสดีค่ะอยากได้ผัวรวยไม่ต้องไปวิ่งหาค่ะนะคะเพราะถ้าคุณวิ่งหาเนี่ยเหมือนคุณวิ่งตามหาวาสนาตัวเองอ่ะมันเหนื่อยค่ะอยู่เฉยๆอย่างที่ป้าพูดว่าป้าเนี่ยไม่ได้อยากได้ฝรั่งป้าอยากได้คนสิงคโปร์แต่คนสิงคโปร์มันไม่มองป้าแต่ความที่ป้าเป็นคนเป็นสาวมั่นน่ะนะคะเป็นสาวมั่นพูดจาฉะฉานเรื่องพูดจาฉะฉานเนี่ยป้าพูดมานานแล้วนะคะพูดจาฉะฉานฉลาดพูดฉลาดคิดเอาชมตัวเองค่ะพระผัวก็ชมถามผัวเหมือนกันว่าที่รักเธอเลือกฉันแต่งงานเพราะอะไรเธอไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนตรงไหนอ่ะผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยฉลาดหรอกแต่เธอฉลาดหาตัวจับยากประมาณนั้นโอ้โหชื่นใจค่ะแล้วในที่สุดเราก็อยู่กันมา20กว่าปีแล้วไงนี่นะคะสวัสดีนะคะวันเพ็ญ Freedom Voice Sweden หรือว่าวันเพ็ญเสียงแห่งเสรีภาพนะคะป้าก็จะเปิด channel ของป้าตามเรื่องตลาดอาจจะปิดเปิดเรื่องของป้าแต่ใครอยากจะดูคลิปป้าเรียนเชิญนะคะป้ายินดีค่ะทุกๆคนนะคะสวัสดีนะคะรักจากป้าวันเพ็ญสวีเดนนะคะยังไงก็ยังจะใช้ชื่อวันเพ็ญสวีเดนเหมือนเดิมเพราะว่าป้าคือสวีเดนซิติเซนนะคะไปอยู่ถึงจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่นี่หรือจะอยู่ที่ไหนป้าก็เป็นคนสวีเดนนะคะสวัสดีค่ะเราเอากันตามเอกสารเนาะสวัสดีค่ะ